ครับผมนุ่มทองเด่งเล่งแรงเดือนครับวันนี้ก็มาอยู่กับเพลงพามลาวพี่น้องเอออีกหนึ่งเพลงนี่เลยครับผมนี่ก็คือนุ่มทองเด่งมาอยู่เพลงพามส่วนพามอีกส่วนหนึ่งครับผมเทได้ร่วมกันทดลองกับปุ๋ยน้ำคนขี่ม้าปามนั่นเองครับผมบรรยากาศร่มรื่นครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่26พฤษภาคม2567เวลา16นาฬิกาครับผมหนุ่มลงเล็กอยากให้ดูครับผมดูก่อนที่เราจะเริ่มฉีดกันนี่ก็เป็นดอกผู้ซะเยอะครับผมแล้วก็มีทาลายบ้างเป็นบางส่วนไม่เยอะส่วนนี้ก็ใส่ปุ๋ยทางดินอยากต่อเนื่องแต่ธาตุอาหารก็ไม่ครบอยู่ดีแล้วครับผมนี่เรามาดูกันต้นก็จะเป็นต้นใหญ่ๆนี่ก็คือก่อนฉีดครับผมณวันที่26พฤษภาคม2567หนูพนักงานฉีดของเราขี่รถซาเล้งฉีดก็เราจะฉีดแถวคู่แรกก่อนครับผมเราจะฉีดแถวคู่แรกขึ้นไปก่อนใช้สาย100เมตรเครื่องแรงดันสูง8แรงครับผมใช้แรงอัดน้ำ30บาทใช้เวลา1นาทีต่อ1ต้นฉีด5ลิตรครับผมปุ๋ยน้ำเราจะฉีดบริเวณคอทางนะครับผมบริเวณคอทางของต้นปาล์มนี่พี่น้องจำไว้และหนุ่มทองแดงจะติดตาม1อาทิตย์ละครั้งนี่ก็คือลูกที่กำลังจะเติบโตเดี๋ยวหลังจากได้รับปุ๋ยไปเราก็จะติดตามกันว่ามันจะขยายพันธุ์เร็วไหมจำไว้นะครับผมสวนนี้ก็จะเป็นสวนของน้าเบาหนุ่มทองแดงเองครับผมอยู่หลังบ้านหนุ่มทองแดงนั่นเองจำง่ายๆนี่แหละครับผมปาล์มนี้จะเป็นสายพันธุ์ยูนิครับผมทางใหญ่ทางยาวทาลายใหญ่ดูกันเลยครับผมอ๋อตรงนี้ก็เริ่มจะแทงได้แล้วครับผมมีกระรอกกระเตมาเริ่มกินผลก็อยู่ประมาณหัวแม่มือครับผมผลไม่ใหญ่เดี๋ยวเราจะดูกันว่าหลังจากเราใช้ปุ๋ยแล้วมันจะขยายใหญ่สักแค่ไหนถ้าได้รับธาตุอาหารที่ถูกต้องถูกเวลาถูกปริมาณก็จะได้ความอุดมสมบูรณ์นั่นเองครับผมนี่ก็คือการทำงานที่ง่ายครับผมการฉีดปุ๋ยน้ำในพื้นที่ที่ปาล์มโลกเตียนลักษณะของการตั้งของ
คงทางปั๊มส่วนนี้ก็จะใช้การตั้งตามแนวแถวนั่นเองครับผมแนวตรวจเพื่อให้สะดวกในการแทงปั๊มขับรถเข้าในมันน่าเสียดายมากครับผมที่เราปล่อยให้เป็นดอกคู่เพราะอย่าลืมว่าหนึ่งทางปาล์มที่เกิดขึ้นมาเท่ากับหนึ่งทลายปาล์มพี่น้องดูต้นใหญ่ๆทางใหญ่ๆแต่เป็นดอกแห้งหมดเลยเพราะว่าผ่านหน้าเล้งมาโดยเฉพาะว่าหน้าเล้งเราให้ปุ๋ยทางดินก็จะดูเหมือนไร้ค่าครับผม